ก็ต้องขอบคุณชาวบุรีรัมย์ที่ทำให้ผมมีวันนี้ได้และก็เต็มใจตั้งใจเสมอว่าสิ่งใดที่กับผมนายแพทย์สุรวิทย์คนสมบูรณ์จะรับใช้พี่น้องชาวบุรีรัมย์ได้กับผมก็ยินดีเสมอครับยิ่งมาทราบว่าท่านอาจารย์นายแพทย์สมควรฉ่ำพึ่งซึ่งท่านได้ทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติมาตลอดชีวิตราชการแม้จะอายุถึง80ปีแล้วท่านก็ยังไม่ทอดทิ้งพวกเรามาช่วยพวกเราปรบมือให้กับอาจารย์อีกครั้งครับก็ต้องเรียนว่าเมื่อเช้าก่อนที่จะมาที่นี่กับผมได้ไปเปิดงานเป็นงานรณรงค์คนอีสานไม่กินปลาดิบไม่กินปลาร้าดิบที่จังหวัดร้อยเอ็ดแล้วก็วันศุกร์นี้ก็จะมาเปิดการรณรงค์ที่จังหวัดสุรินทร์อีกนะครับก็จะพยายามวนเวียนไปสำหรับในจังหวัดบุรีรัมย์ก็จะต้องหาโอกาสมาในเรื่องนั้นอีกสักครั้งหนึ่งนะครับก็คิดว่าคงจะให้โอกาสผมได้เข้ามาร่วมกิจกรรมเพราะว่าในปัจจุบันเราพบว่าคนอีสานของเรานั้นเสียชีวิตประมาณปีละ 16,648 คนจากการเป็นมะเร็งท่อน้ำดีซึ่งเรารณรงค์มาหลายปีมาตอนช่วงแรกๆแต่ผมเป็นแพทย์ใหม่ๆนะครับผมเรียนว่าผมถ้าจะพูดว่าอาวุโสก็พอสมควรผมรับราชการปีแรกนะครับหลังจากเป็นแพทย์ฝึกหัดแล้วเริ่มรับราชการปี2517นะครับที่โรงพยาบาลชัยภูมิครับก็ถ้าไล่ไปแล้วใครที่รับราชการอยู่เป็นน้องผมหมดนะครับก็อาจารย์สมควรครับก็จะว่าอาวุโสก็พอสมควรครับก็มามองเห็นว่าคนอีสานของเราตายจากโรคนี้มากก็เลยรณรงค์อีกครั้งหนึ่งครับก็เชิญชวนพี่น้องชาวบุรีรัมย์ได้ร่วมกิจกรรมนั้นด้วยนะครับ